ันนี้เนี่ยจะนำข้อมูลหลักฐานอะไรมามอบให้กับทางตำรวจบ้างคะคือวันเนี้ยยังไม่รู้ว่าทางพี่หินเนี่ยนะครับเชิญมาด้วยเรื่องอะไรประเด็นแรกก่อนทีนี้ถ้าอยู่เนี่ยแกจะให้ผมมาสอบเรื่องของนะในคนจอจานอะไรเงี้ยนะครับผมก็ต้องถามแกกลับอ่ะนะครับว่าครั้งที่แล้วเนี่ยที่ผมมาสอบกับทางพยานดีใจเนี่ยนะครับซึ่งเป็นการสอบเรื่องของลูกชายจิตติรอบบางยางกับลูกชายผู้การปราจีนบุรีเนี่ยซึ่งวันนี้เราก็หลักฐานมาย้ำเขาอีกรอบนึงว่าเนี่ยในกรณีที่ของลูกชายผู้การปราจีนบุรีเนี่ยที่ไปพันของสวัสดิ์ซัวด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็กับน้องชายเขาด้วยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะเป็นเงินจำนวนหลายร้อยล้านเนี่ยแล้วแกสอบเสร็จแล้วอ่ะทำไมแกไม่มีมติให้ออกราชการหรือสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่งถูกไหมถ้าขนาดร้อยตำรวจโทคุณสอบเสร็จไปแล้วอ่ะคุณยังไม่ดำเนินการเลยแล้วคุณจะให้ผมมาสอบเรื่องนายพลอะไรเงี้ยผมคงไม่ให้อ่ะเพราะว่าเวลาโดนฟ้องผมโดนฟ้องถูกไหมแล้วเอาแค่ร้อยตำรวจโทมีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นเจ้าของเว็บด้วยมีหลักฐานยืนยันทุกอย่างเส้นทางการเงินก็พันกับสวัสดิ์ซัวมีพันนะตำรวจทั้งหมดเลยนะครับชัดเจนด้วยนะครับแล้วเงินก็เป็นพันล้านแล้วคุณสอบเสร็จตั้งนานแล้วเกือบเดือนแล้วคุณไม่ดำเนินการเลยแล้วผมจะให้ข้อมูลอื่นได้ไงถูกไหมล่ะอันนี้พูดแบบตรงๆก็คือผมดูตั้งแต่คดีหลงจู้เป็นต้นมาเนี่ยสมัยพลตำรวจสุวัฒน์แจ้งยอดสุขมาเนี่ยเจรตำรวจแห่งชาติยังไม่เคยทำอะไรประสบความสำเร็จแม้แต่คดีเดียวแล้วก็ยังไม่มีคนผิดเลยแม้คดีหลงจู้เป็นต้นมานะครับที่มีการจับบ่อนการพนันอะไรต่างๆจนกระทั่งมาถึงวันนี้คดีผู้การนราธิวาสนะครับบิ๊กโจ๊กก็สรุปสำนวนนะครับมีความเห็นแล้วนะครับว่ามีความผิดจริงนะและเจรตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็สั่งยุติไม่มีมูลอย่างเงี้ยมันขัดแย้งกับของบิ๊กโจ๊กอีกแล้วผมจะเชื่อใจได้ยังไงว่าเจรตำรวจแห่งชาติจะเอาจริงหรือจะเล่นตำรวจด้วยกันเองไม่มีทางเลยดูแล้วมืดมนมาผมก็เดี๋ยวผมก็จะถามเลยว่ามาตามมารยาทไปตามมารยาทอ่ะคือว่าถ้าเชิญมาผมก็มาแต่ว่าถ้าจะให้ผมให้ข้อมูลในพลจอเนี่ยผมต้องถามกับว่าเอาแล้วไอ้ศักดิ์ทัศน์กับลูกจิตติอ่ะมันชัดเจนแล้วถ้าคุณสอบผมเสร็จไปแล้วอ่ะทำไมคุณไม่ฟันนะเออถ้าคุณจริงใจคุณฟันก่อนฟันร้อยตำรวจโทร้อยตำรวจตีพวกนี้ก่อนเครือข่ายพวกนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมก็จะให้ทั้งหมดแหละไม่ใช่ไม่ให้ไม่ใช่ผมไม่มีมีแต่ว่าคุณจะต้องเอาตัวร่างที่คุณสอบเสร็จไปแล้วอ่ะให้ผมเห็นเป็นฝันตาหน่อยให้สื่อมวลชนเห็นเป็นฝันตาหน่อยว่าเนี่ยโดยเฉพาะไอ้คนเนี้ยไอ้ร้อยตำรวจตีชัชวินเนี่ยเดิมเป็นในช่างเทศบาลได้อยู่วันเนี้ยมาเป็นตำรวจได้ยังไงแล้วก็ไอ้ตัวลูกชายของจิตติเนี่ยปฏินวิทย์เนี่ยเดิมเป็นร้อยตำรวจเอกวันนี้ได้ดิบได้ดีเป็นพันตำรวจตีอย่างเงี้ยทั้งที่ควรจะต้องไล่ออกว่าเป็นเจ้าของเว็บแต่กลับให้รางวัลโดยเลื่อนตำแหน่งให้อีกแล้วสอบเสร็จไปแล้วอ่ะแล้วก่อนตำแหน่งจะออกด้วยผมก็ไม่เข้าใจว่าผบ.ตร.คิดยังไงแล้วก็ทางเนี่ยเจเลคิดยังไงแล้วได้ผมมาให้การเป็นพยานเรื่องของนายพลจอเนี่ยนะผมก็บอกว่าผมคงไม่ให้อ่ะหมายความว่านี้เนี่ยคุณอภิยะกำลังบอกว่าขาดความเชื่อมั่นไม่เชื่อถือไม่คือไม่เชื่อถืออยู่แล้วเพราะว่าขนาดสอบไอ้นี่เสร็จไปแล้วเนี่ยหลักฐานชัดเจนเส้นทางการเงินถ้าดีเอ็นไอเขาก็เอาหลักฐานมาให้ไม่ใช่แผ่นสองแผ่นนะเป็นร้อยแผ่นก็เรียบร้อยแล้วคุณยังไม่ฟันเลยซึ่งก่อนนี้อันนี้สื่อก็ทราบว่าทางจะเลยนะครับถึงเรียกเกียรติยามาเพื่อให้ข้อมูลกับ16 คนที่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่เขาเรียกผมมาคือเรียกในพลจออย่างเดียวซึ่งมันไม่เป็นธรรมกับเขาเอาพูดตรงผมไม่รู้คุณขัดแย้งอะไรกันหรือเปล่าแล้วคุณจะให้ผมมาเป็นมาเล่นการในพลจอเนี่ยผมก็ไม่ทำหรอกครับเพราะว่าผมต้องการให้เห็นความจริงใจของเจเลก่อนว่าสอบไอ้ศักดิ์ทัศน์ไปแล้วเนี่ยสอบลูกชายจิตติไปแล้วเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยคุณก็ยืนยันในที่ประชุมกับเราแล้วว่าชัดเจนแต่คุณก็ไม่ทำอ่ะแล้วผมจะให้คุณปากคำคุณได้ไงผมก็ไม่เชื่อใจแล้วเพราะว่าแต่ละคนนึกออกไหมแม้ทั้งสื่อก็กลัวโดนฟ้องเหมือนกันถ้าไปเปิดเผยชื่อเขาแต่ผมว่าผมไม่ได้กลัวหรอกเรื่องจะฟ้องร้องผมเชื่อว่าไม่มีใครกล้าฟ้องผมหรอกเพราะผมก็มีหลักฐานมัดเขาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าวันนี้จะให้ผมมาให้เจเลแล้วมาให้ปากคำเนี่ยผมก็ต้องถามพี่หินกับเอานี้ก่อนได้ไหม
เอาชัดเจนเลยว่าถ้าคุณฟันอันนี้วันนี้พรุ่งนี้ผมมาให้ได้ผมก็มาให้ถูกไหมผมก็จะเตรียมหลักฐานที่ผมมาให้ที่สื่อมวลชนดูอ่ะหมายความว่าในอนาคตถ้ามีกรณีที่เคยเอามาเปิดเผยอย่างแจ้งครั้งก่อนไปสำนักโดยสารคนนั้นเลยข้อมูลนั้นถ้าเขาจะขอข้อมูลตรงนั้นพี่จะไม่ให้ผมไม่ให้คือเอาง่ายผมไม่ให้ใครเลยอ่ะเพราะว่าแต่นี้ไม่ให้กับตาเลยอยู่แล้วไม่ให้เลยคือว่าถ้าไม่มีความคืบหน้ากับคือไอ้ข้างล่างมันยังไม่ให้ยังไม่จริงใจเลยที่จะเอาจริงกับการเอาผิดอย่างเงี้ยแล้วมาบอกผมว่าเฮ้ยพ่อเขาเส้นใหญ่นะมีผู้ใหญ่ที่ในตรอบอกว่าพ่อเขาเส้นใหญ่ถูกแรงกดดันเยอะเอาไว้ก่อนได้ไหมไอ้อย่างเงี้ยผมศรัทธาผมมันเริ่มหมดถ้าเขานั่นใจจริงเดี๋ยวผมจะไปทำให้ดูเลยว่าบ้านแต่ละคนเนี่ยราคา500 ล้านบ้านแต่ละคน300 ล้านเชื่อมโยงกับใครบ้างอันนี้ผมให้ได้แต่วันนี้จะไม่เห็นความจริงใจที่จะมาปราบปรามจริงจังแล้วผมจะให้ได้ยังไงให้สรุปก็คือวันนี้เนี่ยคุณอภิรักษ์มองว่าถ้าจะให้ข้อมูลกับไอ้เรื่อง16คนเนี่ยต่อไปเนี่ยคงไม่ให้คงไม่ให้อยู่แล้วเพราะว่าก็ของเก่ายังไม่ทำให้ผมเลยแล้วก็เรื่องผู้การนราธิวาสอ่ะก็อยู่ๆกรรมการเนี่ยก็ไปมีพูดง่ายว่าไปสรุปมาว่าไม่มีมูลอย่างเงี้ยซึ่งบิ๊กโจ๊กเขาดำเนินคดีอาญาเนี่ยนะครับเสนอผบ.ตร.ไปแล้วแล้วผมถามว่ามันไม่มีมูลมันก็เหมือนกับอะไรวะคุณวินัยบอกไม่มีแต่พี่โจ๊กคดีอาญาวันธงไปแล้ว157อย่างเงี้ยแล้วมันไม่ขัดกันเหรอผมถามหน่อยด้านนี้เหมือนกันเนี่ยด้านผมให้ยังไงของเก่ายังไม่จบเลยแล้วเอาของใหม่ซะเอาให้มันเป็นชิ้นมันอันสักอันได้ไหมวันนี้คุณเหมือนมาตามมารยาทคือไม่ต้องพูดอะไรเยอะวันนี้คือไม่ได้พูดอะไรเยอะเดี๋ยวขึ้นไปก็ต้องไปถามว่าเอาของเก่าก่อนดีกว่ามั้ยหรือถ้าของเก่าเสร็จแล้วเนี่ยนะมีคำสั่งพรุ่งนี้มะรืนเนี่ยวันที่7ผมก็มาให้ได้ไม่ต้องห่วงหรอกผมมาได้ทุกวันอย่างนี้ก็จะเรียกว่ามาจี้เพื่อให้ดำเนินการคือเขาจะเอาผมมาตอบในพลจอผมก็ถามกลับว่าเฮ้ยสักดิทัศน์ว่าไงเนี่ยเอาสักดิทัศน์ก่อนไหมเอาแค่นายร้อยก่อนดีกว่าไหมเออแล้วถึงค่อยมาเอาในพลแล้ววันนี้ท่านเจริญท่านจะถามไหมครับว่าเรื่องในพลจอจะมีอะไรให้เขาเพิ่มอ๋อเราคงไม่ให้หรอกนะเพราะว่าขณะคุณชูวิทย์มาคุณชูวิทย์ยังไม่ให้เลยตั้มมาตั้มไปยังไม่ให้เลยที่เรียกเนี่ยสันทนะมาเนี่ยก็ไม่เห็นมีใครให้ถ้าให้คงไม่เรียกผมมาหรอกถูกไหมเพราะทุกคนเขาก็ต้องเซฟตี้ตัวเองเราถามว่าเขาเชื่อมั่นเจเลยไหมล่ะแต่ละคนที่มาถูกไหมแต่ถามผมวันนี้ผมไม่เชื่อใจอ่ะถามพูดตรงๆไม่เชื่อใจที่คิดว่าเชื่อใจแล้วขอจะให้มีหน่วยงานนอกจากตำรวจมันเอาง่ายคือคดีอาญาเนี่ยผมให้สอททำแล้วนะและอยู่ระหว่างการที่เขาสอบสวนอยู่ผมก็มาจากโทษมาจากสอทอมาเมื่อกี้เขากำลังทำกันอยู่นะแล้วผมจะมาให้วินัยเดี๋ยวคุณสรุปไม่มีมูลผมก็ซวยแล้วอย่าลืมนะครับว่าตำรวจช่วยตำรวจอยู่แล้วไม่มีตำรวจฆ่าตำรวจหรอกผมยังไม่เคยเห็นเลยแล้วผมเห็นคดีหลวงจู้เป็นตัวอย่างอยู่แล้วคนที่โดนคดีหลวงจู้เนี่ยมีแต่พวกสิบตำรวจโทสิบตำรวจเอกพวกตั้งแต่พันตำรวจโทพันตำรวจเอกไม่มีใครโดนสักคนแล้วมันจะเชื่อใจได้ยังไงเวลานี้เชื่อมั่นจากตำรวจว่าจะสามารถดำเนินคดีกับสารวัตรตัวได้ไม่เคยเชื่อยิ่งมีเม่นขาวเป็นประธานด้วยยิ่งไม่เชื่อเลยอ่านี่สันติทัศน์เนี่ยอะเนี่ยนัดสันติทัศน์เนี่ยโอนเงินให้สารวัตรตัวเนี่ย4ครั้ง19 ล้านเนี่ยอะกล้าไม่เม่นขาวกล้าดำเนินคดีกับนัดสันติทัศน์ไหมเอาเนี่ยชัดๆเนี่ยโอนเงินเนี่ยมีเลขบัญชีธนาคารด้วยเนี่ยนะ008เนี่ย329 3144เนี่ย19 ล้านกว่าเนี่ยกล้ามั้ยเม่นขาวเนี่ยไปออกหมายจับนักสันติท่านให้ผมดูหน่อยถ้าเม่นขาวกล้าจริงอ่ะถ้าไม่ปกป้องสมัครสัวเนี่ยอ่ะเนี่ยชัดเจนเนี่ยให้สื่อข่าวดูเนี่ยโอนเข้าบัญชีเป็นต่อเนี่ยบัญชีวันนั้นออนไลน์เอาให้ผมดูหน่อยผมไม่เชื่อแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่มันเหมือนเป็นเกมอ่ะเป็นเกมเหมือนกับเขาเรียกอะไรมวยล้อมต้มคนดูอ่ะพูดมันง่ายมวยล้อมต้มคนดูแล้วคือเจตนาอะไรครับคุณหมอเจตนาที่จะก็เขาไม่เอาจริงสักอย่างอ่ะอย่าลืมว่าผมบอกแล้วถ้าสวัสดิ์สัวโดนจับหรือเอาจริงๆเหมือนที่คุณชูวิทย์พูดเมื่อวานอ่ะผมก็เห็นอยู่แกก็ยอมรับกับผมอยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่าเอาจริงนะเอาสวัสดิ์สัวจริงๆอ่ะตายทั้งตลอดถามว่าวันนี้ PCT เนี่ยอยู่ความควบคุมดูแลของพี่เด่นหรือเปล่าดีกว่า
ใครๆก็รู้ว่าพี่สิทธิเป็นของใครแล้วพี่สิทธิใครเป็นหัวหน้าถูกไหมผมเอ่ยชื่อเลยเม่นดำเม่นขาวพี่จ๋อไตรลมผิวพรรณนะแล้วใครแต่งตั้ง4คนนี้ไปคิดเอาเองก็แล้วกันง่ายๆแล้วพี่เด่นคุ้มไหมล่ะจริงๆพี่เด่นคุ้มไหมผมถามแค่นั้นก่อนดีกว่าเนี่ยเอาง่ายๆเลยผมสรุปง่ายๆว่าอันนี้คือที่เราพูดเนี่ยเพราะว่ามันคือของจริงไม่ใช่ของเก๊แต่ว่าถ้าจะเอาให้ผมไปเอานายพลเลยเนี่ยโอ้มันไม่แฟร์ต่อเขาเอาแค่นายร้อยก่อนเนี่ยไอ้ซัวก่อนเนี่ยมันชัดๆอยู่แล้วจะบอกว่าไอ้นัสริทัศน์นี่ไม่เกี่ยวข้องกับใครเลยก็นี่ไงไอ้ซัวเป็นต่อโอนเข้าบัญชีเป็นต่อ4ครั้งเนี่ยออกมาจับกันไหมล่ะเอาง่ายๆเลยถูกไหมพี่พูดตรงพูดแบบแฟร์ๆเลยเรื่องมาร์คิวที่พูดถึงสารสูตรว่าทางบอสต่อเขาเล่นผมไม่เชื่อเครือข่ายเยอะเป็นโอ้โหบิ๊กซอรี่บิ๊กต่างเอาเหอะผมจะดูว่าเขาจับใครมั่งจับม้าเล็กๆชาวบ้านนะไอ้อย่างนี้ผมก็จับได้ไม่ต้องมาให้เขาทำหรอกผมก็จับได้บัญชีม้าเหมือนที่เราทำเนี่ยเราทำข้อมูลมาเนี่ยมันน่าจะมีข้อมูลได้ไงว่า4ข้างโอนให้เป็นต่อผมทำมาก่อนแล้วเข้าใจไหมผมทำบัญชีมากันจนกระทั่งรู้กันหมดแล้วเดี๋ยวก็เมื่อวานคุณชูวิทย์แถลงข้างเขาเรียกว่าภายใน10วันนี้ให้ดูว่าจะมีความคืบหน้าเรื่องสารวัตรตัวที่กตก.เตรียมจะอาจจะมีโอเปอเรชั่นอะไรที่อาจเชื่อมครับไม่เชื่อเมื่อวานอะตำแหน่งพี่สมพงษ์ชิงดวงคือตำแหน่งอะไรจากผู้ช่วยผบ.ตร.ขึ้นเป็นอะไรขึ้นเป็นรองผบ.ตร.ถูกไหมเป็นพลตำรวจเอกแล้วตำแหน่งผู้ช่วยผบ.ตร.ว่างไหมล่ะว่างแต่มีคนหนึ่งดวงมันซวยไปอยู่ในป้าย16รายชื่อเลยไม่ได้เป็นผู้บัญชาการสอบสวนกลางก็พูดในฟังแค่นั้นแหละถูกไหมล่ะเดือนเป็นแคนดิเดตอะไรไปดูพี่ดนัยออกข่าวตอนเช้าแล้วว่าจะเอาใครขึ้นปจก.เอาใครไปอยู่ผู้ช่วยผบ.ตร.แทนพี่สมพงษ์แล้วทำไมถึงดึงออกนะถูกไหมเพราะมันเสิร์ฟไปอยู่ในชื่อ16รายชื่อของผมเนี่ยโอ้โหได้ฟังแค่นั้นแหละคือสิ่งต่างๆเราเนี่ยความเชื่อถือมันเริ่มไม่มีถามว่าตำรวจไม่มีหลักฐานทำไมผมมีหลักฐานนะแล้วทำไมตำรวจไม่มีหลักฐานผมพูดตรงๆอ่ะถูกไหมมันเพราะว่าไม่ทันการขอข้อมูลมาเปิดเผยถูกครับผม16ที่เราได้ที่ไปร้องมา16คนร้องต่อร้องรู้จะมีร้องต่อคนจริงๆอ่ะคือแล้วพูดตรงนะร้องอีกอ่ะเขาก็ไม่ทำเดี๋ยวผมจะไปร้องที่ปชปสก่อนเอาเรื่องสวทรงเอก่อนวันนี้สำคัญก่อนถ้าสรยุทธ์สวนพอใครไม่ทำมีป้ายแน่นอนมีป้ายแน่แล้วเดี๋ยวมีแฮชแท็กด้วยว่าไม่ใช่เฉพาะผมนะพี่โรมก็จะไปพี่โรมก็จะไปทวงถามเหมือนกันเพราะสวทรงเอเนี่ยมันชัดเจนจับ9คนแล้วอ่ะล้อมพวกนั้นล้อมโต๊ะแล้วเหลือคนกลางตัวเดียวแล้วประชาปสไม่กล้าแตะก็เดี๋ยวไม่มีป้ายนะให้ดูสักป้ายนึงแล้วกันแล้วเดี๋ยวดูว่าสรยุทธ์สงพอใครอ่ะทำไมถึงไม่กล้าออกไม้จับเพราะอะไรอ่ะเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีหลักฐานเปิดให้ดูเหมือนกันถ้าหน่วยงานของรัฐเนี่ยมีปัญหาเนี่ยผมว่าประชาชนไม่มีที่พึ่งศรัทธาของประชาชนไม่มีถูกไหมเราพูดตรงๆมันหมดอ่ะนี่ผมยังรู้มาเรื่องนะไอ้นี่ให้ฟังเลยพลตำรวจเอกทะเลาะพลตำรวจโทรเรื่องพนันออนไลน์ขัดประโยชน์กันเหรอครับขัดผลประโยชน์กันบอกชื่อย่อได้ไหมไม่ต้องชื่อย่อหรอกนะเอาว่าพลตำรวจเอกเนี่ยทะเลาะกับพลตำรวจโทเนี่ยนะเรื่องเคลียร์พนันออนไลน์แล้วทะเลาะกันนานแล้วประมาณสักหลายเดือนแล้วนะคือแล้วเกี่ยวข้องกับอะไรกับพวกเดือดตรงนี้ไหมที่กำลังมีเกี่ยวนี่แหละเกี่ยวกันอยู่ในนี้แหละทะเลาะเรื่องเรื่องทองแบ่งกันไม่ลงตัวนะไม่ขอเกี่ยวอะไรของพวกพวกอะไรเงี้ยอ๋อแล้วก็ต้องมีคนขาวคนดำก็ถูกไงมีคนขาวคนดำไงเข้าใจไหมนั่นแหละถึงบอกว่ามันพันกันถึงวันนี้มันถึงไม่มีใครกล้าทำจริงหรอกเพราะว่าถ้าทำจริงมันไปทั้งตรอถูกไหมล่ะก็คดีนี้ก็เหมือนกันคือเราอยู่จะมาเชิญผมให้มาเฉพาะใช่ไหมรออาจารย์คนเดียวว่ามันไม่เป็นธรรมต่อเขามันหมายว่าไงอ่ะถูกไหมเอาเล็กๆให้ผมดูสักชุดก่อนดิแล้วเดี๋ยวผมจะมั่นใจแล้วผมถึงกล้ามาให้แต่อย่างนี้ไม่ใครกล้ามาให้หรอกผม
ขนาดชูวิทย์เขาเป็นคนร้องก็ยังไม่กล้าให้เลยสาธารณะขนาดคุยหน้าคุยหนาว่ามันมีหลักฐานเด็ดก็ยังไม่กล้าเลยตั้มเนี่ยนะก็มันยังไม่กล้าเลยถูกไหมล่ะขนาดตั้มเอ่ยชื่อนามคุณจริงด้วยใช่ไหมยังไม่กล้าเลยแล้วผมไม่ใช่ผมกลัวนะผมไม่กลัวแล้วถ้าผมกลัวผมไม่ไปเปิดหรอกเพียงแต่ว่าเขาไม่มีความจริงใจที่จะทำจริงซื้อเวลาไปวันๆถูกไหมล่ะถ้าท้ายที่สุดแล้วทะเลผลสอบทะเลออกมาว่าไม่มีเงินเขายังไม่ได้สอบนั่นแหละพี่แล้วพี่จะเสียใจว่าทำไมถึงไม่ให้ไปไม่ผมไม่ได้มันไม่ใช่สาระสำคัญสำหรับผมหรอกคือสังคมเขารู้อยู่แล้วถูกไหมในนักข่าวเขาก็รู้กันอยู่แล้วในทะเลเขาก็รู้กันอยู่แล้วในตำรวจรู้กันหมดแหละว่าใครทำอะไรอ่ะแต่ถามว่าไอ้ทางกฎหมายเนี่ยเขาจะทำไม่ทำมันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องเราอันนี้มันเรื่องวินัยคือถามว่าถ้าอาญาเนี่ยขนาดนี้ยังไม่เอาเลยแล้วจะไปให้ทำแมวอะไรมันไม่อ่ะเป็นพี่ก็ดูพี่มาทำข่าวอ่ะพี่ก็อยากได้ข่าวที่ว่าเอ้ยบิ๊กหินฟันร้อยตำรวจโทร้อยตำรวจเอกเกี่ยวพนันออนไลน์ถูกไหมไม่มีใครอยากมาฟังเดี๋ยวกำลังพิจารณาเชื่อไม่มีใครอยากฟังผมก็อยากเหมือนพี่แหละมันต้องฟันเลยมีดาบแล้วไม่ฟันแล้วมีทำไมทำไมผมมาไรๆผมก็เอาหลักฐานมาให้เขาทุกครั้งเนี่ยมันทุกอย่างมันชัดเจนเพื่อนยังไงถ้าเขาอยากจะสอบใครผมก็มีคนให้สอบพูดง่ายคือก่อนจะคุยเรื่องใหม่ไปทำเรื่องเก่ามาได้เรื่องเออมันได้ไอ้ไม่จบสักเรื่องก่อนเด้อผมไม่จบสักเรื่องนึงเราเดี๋ยวไปออกแล้วก็ถือเอกสารท่านต้องขึ้นไปที่เขาไปออกแล้วต้องขึ้นไปคนเป็นขึ้นไหนก็ได้ขึ้นไปขึ้นไปในงานหน่อยไทยบ้านนะครับเอาที่เปิดเผยได้ครับนี่เอาที่ไปเดือดร้อนเล็กอ่ะเล็กอ่ะไม่ขอเปิดใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับใครเกี่ยวกับตำรวจเดี๋ยวกันเดี๋ยวกัน